าก็ยังมาข่มขู่เราเหมือนแบบฉันใหญ่ในบุรีรัมย์นะคุณจะไม่อยู่บุรีรัมย์คุณคอยดูส่วนที่เมืองบุรีรัมย์ค่ะเขาบอกโอ้โหมีมาเฟียต่างชาติด้วยนะเป็นคนอังกฤษมาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่ามาข่มขู่คนขายร้านข้าวมันไก่นะคะที่ร้านข้าวมันไก่โดยบอกให้ออกจากบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เลย get out ออกไปเป็นฝรั่งมาไล่คนไทยแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยมีแบ็คดีด้วยเป็นนายตำรวจใหญ่หนุนหลังอยู่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทางเจ้าของร้านข้าวมันไก่เขาก็เลยมาร้องเรียนนะคะชื่อคุณคมคายทานพดุงชื่อเล่นชื่อคุณขมอายุ38ปีนะร้านเนี่ยชื่อร้านมาดามชิคเก้นอยู่หน้าตลาดทองเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาให้กับผู้สื่อข่าวดูแล้วก็บอกว่ามีชาวต่างชาติชื่อสตีเฟนอายุ55ปีเนี่ยอยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตอนเที่ยงคืนวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนโต๊ะของร้านตอนนั้นยังมีลูกค้านั่งกินข้าวอยู่เลยแล้วก็เอาปืนมาข่มขู่มาโวยวายที่ร้านด้วยหลังจากนั้นก็ไปห้ามไม่ให้ฝรั่งเข้ามาในร้านอีกนั่นคือต้นเรื่องเธอบอกเธอรู้จักฝรั่งคนนี้มานานเพราะเคยช่วยเหลือเรื่องหาวัสดุก่อสร้างที่ฝรั่งเขาจะไปสร้างโรงปลูกกัญชาขนาดใหญ่ที่บุรีรัมย์แต่หลังจากนั้นก็พยายามจะไม่ยุ่งด้วยเพราะเห็นดูเป็นคนดื้อรั้นแล้วก็ชอบหาเรื่องชอบเป็นอันธพาลแต่ว่าสตีเฟนคนนี้ก็ชอบมาก่อกวนที่ร้านอยู่ตลอดยังแชทมาข่มขู่อ้างว่ามีตำรวจใหญ่หนุนหลังเธอต้องปิดร้านขายข้าวมันไก่เลยกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะคะจนกระทั่งครั้งล่าสุด3พฤษภาคมที่ผ่านมาสตีเฟนมาอีกมาที่ร้านมาถึงในร้านเลยนะจะมาทำร้ายเธอโดยบอกว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบจากนครราชสีมาเป็นบอดี้การ์ดเธอแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักเมืองบุรีรัมย์นะอยากให้ตามตัวนายสตีเฟนคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้ลองฟังเสียงทางเจ้าของร้านมาดามชิคเก้นหน่อยค่ะหลังจากนั้นเขาก็แบบไม่ยอมก็กลับมาอีกแล้วก็มาขู่ว่าทำให้คุณเปิดร้านไม่ได้นะคุณจะเปิดร้านไม่ได้ถ้าคุณอะไรเงี้ยคือจะขู่อย่างเดียวแล้วทีนี้ก็พอหนูบอกว่างั้นหนูก็ต้องไปแจ้งความเพื่อความปลอดภัยของหนูเขาก็เลยไปที่โรงพักเขาก็ยังขู่ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าคุณอะไรต่อหน้าตำรวจใช่ต่อหน้าตำรวจเลยค่ะคือไม่ให้คุณได้เปิดร้านแล้วก็เนี่ยเพื่อนฉันน่ะมีแต่ว่าทั้งหมดน่ะเป็นตำรวจใหญ่ในบุรีรัมย์มาบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ฉันไม่กลัวไม่กี่วันหลังอันนี้ก็คือทางคุณเจ้าของร้านมาดามชิคเก้นเล่านะแต่ว่าก็เอาแชทมาให้ดูด้วยนะที่เขาอ้างว่าเขามีตำรวจเนี่ยหนุนหลังอยู่เป็นแบ็คอยู่นะเดี๋ยวลองเปิดแชทดูนะคะที่เขาคุยกับสตีเฟนเป็นภาษาอังกฤษนะ Yes my friends all top Buriram police don't push me โอเคอย่างนี้คือบอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นตำรวจใหญ่ในบุรีรัมย์นะครับอะไรแบบนี้นะคะก็เอามาให้ดูลักษณะเขาก็คุยกันทะเลาะ กันทีนี้ได้ไปคุยกับทางประธานอสมหมู่ที่2บ้านโคกใหญ่นี่มีอีกในแชท Police all my friends go tell them you will be arrested for what I have told them เขาบอกว่าตำรวจทุกคนนะเป็นเพื่อนของเขาหมดเลยไปบอกเขาได้เลยไปฟ้องเขาได้เลยแล้วคุณก็จะโดนจับนี่มีการบอกกับทางคุณมาดามชิคเก้นที่เป็นคนไทยแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ทางประธานอสมหมู่ที่2บ้านโคกใหญ่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์พื้นที่ที่ทางสตีเฟนอาศัยอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าสตีเฟนเนี่ยเขามีเมียเป็นคนไทยในหมู่บ้านมีก่อสร้างโรงงานปลูกกัญชาอยู่ท้ายหมู่บ้านเท่าที่สังเกตพฤติกรรมของสตีเฟนตอนอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นคนดีนะช่วยเหลืองานในหมู่บ้านแต่เวลาเมานั่นแหละจะเสียงดังเอะอะโวยวายไอ้ที่ไปก่อเรื่องจนเป็นคดีความกับเจ้าของร้านข้าวมันไก่อันนี้ทางประธานอสมไม่ทราบเรื่องนะคะ